เมื่อเร็วๆนี้คุณทักษิณไปที่วัดแล้วแปลกประหลาดว่าผมห่วงศาสนาอย่างยิ่งเรื่องเดียวคือเรื่องสายมูเข้าไปครอบงำวัดอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณเป็นห่วงไปคุยกับเราที่วัดไม่พูดเรื่องการเมืองเลยพูดเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาตอนนี้เราสู้อิสลามไม่ได้นะมาไปเทศตามมัสยิดเนี่ยเขาจะไม่มีครูกายแก้วพิฆเนศเวสสุวรรณเขามีแต่อัลเลาะห์องค์เดียวของเรานี่มีมากเกินจนพลาดไปหมดแล้วมันอาจจะมีภายนอกก็คือยากจนปากท้องดิ้นรนมันไม่ฟื้นตัวเศรษฐกิจมันบึ้งขึ้นมาฟื้นตัวคนก็จะไม่ไปหันหาพวกนี้ตอนนี้มันไม่ฟื้นเลยมันช้ามากฟื้นบ้างแต่มันช้ามากเรื่องควรจบก็ไม่จบขนาดจะหมดวาระตัวเองแล้วนะก็ยังไปแตะให้มันทำให้สมาธิของผู้บริหารประเทศเสียหมดสวนะอีกไม่กี่วันก็ออกและออกไปแล้วก็ไม่มีใครเดินเรื่องต่อเรียกไปไม่สุดซอยแต่ก็ขอได้ทำหน่อยนะพูดมากเดี๋ยวกระสุนตกวัดหลวงพ่อครับคนในสังคมครับตอนนี้ที่ต้องหันไปพึ่งแนวทางที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับหลวงพ่อสายมูเรียกว่าสายมูสายมูครับหลวงพ่อคิดว่าคนเหล่านี้ต้องการอะไรครับเมื่อเร็วๆนี้คุณทักษิณไปที่วัดแล้วแปลกประหลาดว่าผมห่วงศาสนาอย่างยิ่งเรื่องเดียวคือเรื่องสายมูเข้าไปครอบงำวัดแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เสียดายมากเช่นอย่างสมมตินะนายกรองนายกไปที่ไหนเนี่ยวัดแทนที่จะเตรียมคำสอนไว้ให้ว่าจะเป็นผู้นำประเทศชาติต้องมีอะไรอะไรบ้างแต่กับมอบพระเครื่องมอบอะไรต่ออะไรให้วัดหลายวัดเดินทางเส้นสายมูเพราะได้อะไรต่ออะไรเข้าวัดเยอะนั้นแล้วชาวพุทธก็เริ่มแฝงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยที่เคยยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เริ่มโครงเครงซัดใส่ไปนู่นมานี่วุ่นวายเสียโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับพระรัตนตรัยตอนนี้เราสู้อิสลามไม่ได้นะมาไปเทศตามมัสยิดเนี่ยเขาจะไม่มีครูกายแก้วพิฆเนศเวสสุวรรณเขามีแต่อัลเลาะห์องค์เดียวของเรานี่มีมากเกินจนพลาดไปหมดแล้วแล้วก็โอ้โหยิ่งเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะอะไรตอนนี้เห็นอยุธยาหรือสีอะไรนะคนไปแห่ขอหวยกันหวังลาภลมๆแรงๆไม่พึ่งตัวเองและอัตตาหิตโนนาโถไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีผู้นำประเทศชี้ช่องทางเรื่องพระศาสนาว่าอย่าให้ไปอยู่สายมูมากนักสายมูมีบ้างแต่อย่าให้เพิ่มขึ้นมาก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 ถามคุณหน่อยคุณรู้สึกว่าตอนนี้สายมูลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเพิ่มมากด้วยจนกระทั่งยิ่งมาจีนเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาเช่าโบสถ์วิหารอะไรของเราหลังละเปิดจำหน่ายเงินก็ไปเข้าประเทศเขาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณเป็นห่วงตอนที่ให้สัมภาษณ์ไปคุยกับเราที่วัดไม่พูดเรื่องการเมืองเลยพูดเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาแล้วก็เป็นห่วงตรงนี้เป็นจุดสำคัญทำให้เกิดผู้วิเศษอะไรขึ้นมาเยอะเลยศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นขลังอย่างนี้โดนบันดาลอย่างนู้นซึ่งมันผิดหลักคำสอนที่ว่าตนเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอะไรเห็นไหมเจ้าแม่ร่างทรงอ่ะยังโดนฆ่าตายเห็นไหมชมรมพระเครื่องเป็นนักพระเครื่องที่ดังอ่ะก็โดนฆ่าตายแล้วเรายังจะไปหลงเกาะกับสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายน่าเสียดายมันอาจจะมีภายนอกก็คือยากจนปากท้องดิ้นรนมันไม่ฟื้นตัวเศรษฐกิจมันบึ้งขึ้นมาฟื้นตัวคนก็จะไม่ไปหันหาพวกนี้ตอนนี้มันไม่ฟื้นเลยมันช้ามากฟื้นบ้างแต่มันช้ามากและก็
เกี่ยวกับโปรโมทตอนนี้นะอาตมาคิดว่าทีวีหนังสือพิมพ์ไม่มีช่องไหนที่ไม่ค่อยโฆษณาเรื่องสายมูอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องทำให้รายได้ทำให้เกิดเป็นเจ้าภาพที่จะทำให้ดำรงสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ได้ถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้จะหาสปอนเซอร์อะไรแต่ได้สปอนเซอร์จากสายมูนี่ได้เยอะนะได้เยอะเพราะนั้นเมื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อเล่ามากขึ้นคนที่มันเฟ้งฟังอยู่พอมีคนมาเล่ามาเหมือนสวะลอยมาเกาะได้ก็เกาะอันนี้เป็นชัดเลยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือพระดันหันไปทางสายมูไปช่วยปลุกเสกดลบันดาลอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปเดี๋ยวมาใหม่เกิดอีกแล้วตั้งกับพิฆเนศเวทสุวรรณอะไรมาแต่เรากำลังทำตอนนี้เรากำลังทำย้อนแย้งหน่อยเตือนสติหน่อยทำพยันซึ่งเราไม่เคยทำสายมูแต่พยันของเราคือไม่มีต่อเต่ากระลันคือยันหงายเลยยันโจรชะกันสามก๊กโลภโกรธหลงเนี่ยด้วยศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรากำลังเรียกว่าตุกกระตุกสติให้ชาวพุทธไอ้โจรสามก๊กนี่มันไม่ได้ปล้นเอาเงินเอาทองนะมันปล้นเอามนุษย์สมบัติคุณเคยเป็นลูกที่ดีต่อมาไอ้โจรสามก๊กเอาตัวเดียวก๊กเดียวก็ได้หลงเหล้าติดยาเนี่ยขอตังค์แม่ไม่ให้ฆ่าแม่เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยความเป็นคนนี่เองยังเหลืออยู่ไหมความเป็นมนุษย์ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยเรากำลังทำอยู่จะว่าที่วัดถ้าใครไปก็แจกจะพิมพ์แจกสัก5 ล้านใบเราคิดว่า3 ปีนักโทษในเรือนจำน่าจะลดลงหลวงพ่อแสดงว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความทำให้คนต้องไปพึ่งผู้วิเศษมากแน่นอนเพราะว่าคนรวยเนี่ยเขาโอกาสเยอะทุนหนาโอกาสเขาเยอะเขาก็ได้เปรียบไอ้คนจนไม่รู้หันไปทางไหนไม่ได้ดังนั้นไม่มีเส้นมีสายไม่มีท่อน้ำเลี้ยงก็หันมาเอาไสยศาสตร์เลี้ยงไว้ก่อนโจทย์คนจนเยอะปัญหาคนเยอะโจทย์ผู้นำประเทศต้องทำไงก็ผู้นำประเทศไปวัดก็ได้แต่สายมูมาถ้าผู้นำประเทศเข้าไปพระสอนหลักบริหารบ้านเมือง3 อย่างอะจักกุมานะวิทูโลนิสยสัมปันโนผู้นำประเทศต้องมีวิสัยทัศน์มองว่าอะไรเสื่อมอะไรเจริญจะได้ไม่ไปส่งเสริมความเสื่อมให้เปิดร้านเหล้ายันตี4ตี5วิทูโลจัดคนให้ลงกับงานไม่ใช่คนนี้ไม่มีความสามารถมีคดีไปตั้งขึ้นมาเห็นไหมก็เลยเป็นปัญหาไหมสุดท้ายผู้นำเนี่ยอย่ามีศัตรูเยอะยังมีศัตรูเยอะนิดมีมิตรมากดีกว่ามีศัตรูไม่ใช่บางยุคนะสร้างศัตรูเพียบหมดแล้วไม่มีเพื่อนเนี่ยทำไงเนี่ยเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้นั้นผู้นำเนี่ยต้องมีสัก3 ข้อนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้พอสังคมเนี่ยตอนนี้มันเห็นดราม่าแล้วชอบลุมไปถล่มกันมีเคสอย่างที่เราเห็นกันนะไปลงถล่มเต็มที่เลยมันบรรยากาศของมันไม่ค่อยน่าเนี่ยไงมันไม่อยู่เป็นมิตรกันเนี่ยตอนนี้นะโอกาสให้ศัตรูเข้ามาแทรกแซงสร้างปัญหาเยอะแยะหมดเรื่องควรจบก็ไม่จบขนาดจะหมดวาระตัวเองแล้วนะก็ยังไปแตะให้มันทำให้สมาธิของผู้บริหารประเทศเสียหมดที่จริงถ้าจบเร็วๆหน่อยจะพูดกันสวนะอีกไม่กี่วันก็ออกและออกไปแล้วก็ไม่มีใครเดินเรื่องต่อเรียกไปไม่สุดซอยแต่ก็ขอได้ทำหน่อยนะพูดมากเดี๋ยวกระสุนตกวัดเอาคุณว่าจริงไม่จริงเหรอครับแล้วต่อใครจะไปต่อเรื่องเดินเรื่องอ่ะเพราะว่ามันต้องไปอีกหลายวันแล้วเขาก็หมดวาระแล้วทิ้งทวน
เอาคืนอะไรกันนี่หลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ยังยึดติดอยู่ครับยึดกับอะไรก็แล้วแต่กับอํานาจก็ดีไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อมีอะไรจะฝากถึงครับอย่าไปผูกมัดตัวเองให้ล็อกไว้กับเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขคนรวยก็มีทุกข์ถูกจับเรียกค่าถ่ายก็ได้และรวยมากดูสิยังเสียอะไรเนี่ยเมียยังจ้างค่าได้เลยนะนั้นอย่าหวังว่าลาภยศสรรเสริญร่ำรวยมั่งคั่งจะอุ้มประคับประคองชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้อยู่ในอุ้มศีลอุ้มธรรมรักษาชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขกันเถอะเจริญพร